Ragnarok Mobile Eternal Love Server Midnight Party ตัวรองคาร์ดอาร์เชอร์ฟาร์มมดตั้งแต่เวล10 180สเตมินาได้เงินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปให้ฟังกันเลยนะครับว่าเราเริ่มฟาร์มตั้งแต่เวล10เนี่ยนั้นดีกว่าโลกที่ต้องเปลี่ยนคาร์ดตอนเวล10ก่อนถึงจะถือธนูได้นั้นดีกว่าหรือเปล่านะครับของสมใสจะเป็นเนลบาซิลิสนะครับขั้น8เนาะพระคุมเป็นพระคุมฟ้านะครับใส่การ์ดบาฟโฟเจอาได้เอจีอีก2นะครับแฟรี่เป็นแฟรี่ม่วงออเป็นดาเมจอินคิด 3% นะครับก็ใส่การ์ดโยกเยกนะครับบรุดใส่การ์ดมิมิกเนาะธนูเป็นธนูออฟตีไกล 10% นะครับแล้วก็ใส่การ์ดขนาดเล็ก2ใบหัวเป็นการ์ดมดดาวนะครับหน้ากากเป็นดากอนสเกลเนาะปากเป็นเบากันได้เด็ก5แล้วอันนี้มีชิดาเมจมาด้วยเนาะหลังเป็นหลังซากุระหางเป็นหางตีมอนแรงขึ้น 3% ยาที่กินเป็นเอจิเด็ก B เนาะ Awakening Potion แล้วก็ธาตุไฟนะครับเงินเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 เนาะแล้วก็สเตมินาก็180สเตมินานั่นเองสกิลนะครับถ้าจะอัพก้อนเน้นไปทาง Watcher Eye ก่อนเลยนะครับเราจะได้ยิงไกลขึ้นนั่นเองจะไม่ต้องเดินไปหามอนนะครับสเตตัสเน้นไปที่เอจิก่อนเลยนะครับในช่วงแรกเนาะอีกอย่างนึงนะครับเรื่องAttack Speed นะครับจะเน้นไปที่ไม่เกิน 320% นะครับมันจะได้ไม่ต้องตีเบิ้ลนั่นเองของผมนะครับจะอัพอยู่ที่ประมาณเอจิประมาณ35นะครับจะสุดประมาณแค่นี้แล้วก็ไปลงอย่างอื่นลงเด็กลงลักเนาะมาถึงช่วงเลเวล40นะครับที่เราต้องไปเปลี่ยนคาร์ดถ้าเราเล่นโลกเนาะแต่ว่าเราเล่นอาร์เชอร์นะครับอันนี้เรามาดูเงินสดกันนะครับเงินสดอยู่ที่ 590,000 นะครับถ้าเราเล่นโลกเราจะไม่ได้เงินตรงนี้ครับเพราะว่าเราต้องไปฟาร์มเองซึ่งถ้าไปฟาร์มเองโลกช่วงคาร์ดนี้เนี่ยถ้ามาหมดเลยอาจจะต้องเดินเหนื่อยหน่อยเงินสดอาจจะไม่เยอะเท่านี้นะครับแล้วก็ของมันใส่ของได้ไม่เยอะสำหรับคาร์ดของอาเชอร์นั่นเองเนาะก็ผมมองว่าถือธนูฟาร์มน่าจะดีกว่านะครับการที่เล่นโลกเนาะเซมิน่าใช้ไป52นะครับต่อไปเราไปดูช่วงท้ายเลยนะครับจบที่เลเวล55นะครับเซมิน่าใช้ไป180พอดีเลยนะครับก็ขายขยะมอนแล้วเนี่ยเงินสดจะอยู่ที่ประมาณ 2.2 เอ็มเลยนะโรโยเจลลี่เนาะอยู่ที่ประมาณ20อันนะครับแล้วก็ออริคอน78อันเนาะฮันนี่น้ำผึ้งนะครับก็98อันสเกลอีก 4,200 อันนะครับขยะพวกนี้ผมยังไม่ได้ตีมูลค่านะครับผมนับแค่เงินสดกับขยะให้ดูผมจะไม่นับว่าถ้าขายหมดแล้วได้เงินเท่าไหร่เนาะดูกันเอานะครับว่าเฮ้ยถ้าเล่นคาร์ดอาร์เชอร์มาตั้งแต่ต้นเลยนะครับไม่ต้องเล่นโลกเนาะก็ฟาร์มแบบตั้งแต่เลเวล10ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นแพทใหม่แล้วเนาะแล้วช่วงนี้นะครับมดฟาร์มได้ถึงเลเวล77นะครับเพราะว่ามันห่างได้30เวลเนาะเป็นตัวรองสำหรับการฟาร์มเนาะก็ลองไปตัดสินใจกันดูเอานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย